จะฝึกให้ลูกดูดขวดนมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะข้อที่1จะต้องฝึกให้ลูกนะคะดูดขวดเมื่อลูกอายุอยู่ในช่วง1เดือนถึง2เดือนที่จะฝึกให้ลูกดูดขวดนมนะคะในช่วงที่ลูกอารมณ์ดีห้ามไปฝึกในช่วงที่ลูกนะคะหงุดหงิดงอแงร้องไห้ง่วงนอนหิวจัดเพราะว่าลูกนะคะจะไม่ยอมให้ความร่วมมือในการดูดขวดนมแม่ควรที่จะป้อนนมให้ลูกกินนะคะก่อนถึงมื้อนมปกติของลูกนะให้ลูกนะคะดูดขวดนมค่ะวันละแค่ประมาณ 1-2 ครั้งแค่นั้นพอ3ควรที่จะให้คนอื่นที่ไม่ใช่คุณแม่นะคะเป็นคนฝึกให้ลูกกินนมจากขวดเพราะว่าถ้าหากลูกนะคะยังเห็นหรือว่าได้กลิ่นของคุณแม่นะคะลูกก็จะไม่ยอมดูดขวดเพราะว่าเขารู้สึกว่าก็แม่อยู่กับเขาอะทำไมจะต้องให้เขาดูดน้ำนมผ่านทางขวดด้วยล่ะคุณแม่ค่ะควรที่จะแบบหลีกหนีไปให้ไกลลานสายตาลูกเลยนะคะเพื่อที่ให้ลูกนะคะรับรู้ว่าไม่มีแม่อยู่ตรงนั้นนะคะก็จะยอมให้ความร่วมมือในการดูดขวด4กรณีที่คุณแม่กับลูกนะคะอยู่กันเพียงแค่2คนไม่มีคนอื่นที่จะมาสลับฝึกให้ลูกดูดนมจากขวดนะคะคุณแม่ก็คือสามารถฝึกให้ลูกนะดูดนมจากขวดได้แต่คุณแม่ค่ะจะต้องเปลี่ยนท่าทางการดูดนมโดยทั่วไปเวลาที่คุณแม่นะคะเอาลูกดูดเต้าคุณแม่ก็จะอุ้มลูกนะคะมาแนบอกแล้วก็ให้ลูกดูดเต้านมของคุณแม่ใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณแม่ค่ะอุ้มลูกในลักษณะแบบนั้นนะคะมันจะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเอ้าทำไมอ่ะก็แม่อยู่กับเขาอ่ะทำไมถึงไม่ให้เขาดูดเต้านมของคุณแม่ล่ะดังนั้นหากคุณแม่ท้ายอยากจะฝึกให้ลูกนะคะดูดขวดนมคุณแม่ควรที่จะเปลี่ยนท่าทางการดูดขวดนมค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณแม่นะคะให้ลูกนั่งตรงข้ามกับคุณแม่โดยการที่คุณแม่ค่ะจัดหัวนะคะแล้วก็ลำตัวลูกให้สูงนิดนึงจากนั้นคุณแม่ค่ะป้อนนมลูกนะคะในลักษณะที่หันหน้าเข้าหากันแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะลูกก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ท่าเดิมๆนะคะที่เขาหาเคยดูดน้ำนมแม่จากเต้าก็จะยอมให้ความร่วมมือในการดูดนมที่ใช้ในการฝึกให้ลูกดูดขวดก็มีส่วนถ้าลูกของคุณแม่นะคะเดิมทีดูดเต้านมของคุณแม่น้ำนมที่ไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่นะคะเขาจะมีอุณหภูมิแบบอุ่นๆลูกจะชอบดูดนมแบบนั้นมากกว่าถ้าคุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกดูดขวดนมแนะนำว่าหากอยากให้ลูกนะคะยอมให้ความร่วมมือควรจะใช้นมแม่ที่ปั๊มสดใหม่มาให้ลูกฝึกดูดขวดลูกจะยอมให้ความร่วมมือมากกว่าการใช้นมสต๊อกนะแต่หากคุณแม่บอกว่าโอ้ยแม่ไม่มีนมแม่ปั๊มสดใหม่อะไรใดๆเลยเหลือแต่นมสต๊อกนะคะก็จริงๆก็สามารถใช้ได้แต่ว่าด้วยรสชาติแล้วก็กลิ่นของนมสต๊อกนะคะที่มันมีความที่ไม่ได้อร่อยเทียบเท่ากับนมแม่ปั๊มสดใหม่แล้วก็มีกลิ่นเหม็นหืนนะคะลูกอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือมากแต่สามารถที่จะเอามาให้ลูกกินได้แต่แนะนำว่าคุณแม่ควรที่จะทำการอุ่นนมสต๊อกนั้นนะคะให้อุณหภูมิของนมค่ะมันมีความอุ่นๆ นะคะลูกก็จะยอมให้ความร่วมมือในการดูด6จุกนมที่ใช้ในการฝึกให้ลูกดูดขวดก็มีส่วนถ้าคุณแม่นะคะสามารถเลือกเป็นจุกนมที่คล้ายกับเต้านมของคุณแม่นะคะแล้วก็มีไซส์ของจุกนมนะคะเล็กที่สุดนะคะปริมาณการไหลของน้ำนมหาเทียบเคียงใกล้เคียงกับนมที่ไหลออกมาจากเต้านมของคุณแม่นะคะลูกก็จะมีความที่ยอมให้ความร่วมมือในการดูดมากกว่านะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะเด็กบางคนนะคะก็สามารถดูดจุกแบบไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือแล้วแต่7การที่คุณแม่นะคะจะฝึกให้ลูกดูดขวดนมนั้นนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ความอดทนอย่างยิ่งยวดนะคะเพราะว่าเด็กเองนะคะเขาก็จะติดในเรื่องของการดูดเต้านมของคุณแม่นะคะเพราะว่าการดูดเต้ามันคือความสุขของลูกนะคะแต่หากคุณแม่ค่ะอดทนยืนหยัดนะคะไม่บังคับวันนี้ลูกไม่ยอมให้ความร่วมมือนะคะไม่เป็นไรเอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ยอมให้ความร่วมมือไม่เป็นไรเอาใหม่วันมะรืนทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะแต่หากคุณแม่ค่ะได้พยายามนะคะโอ้โหเป็นระยะเวลาแรมเดือนแล้วก็ยังไม่ยอมที่จะดูดขวดนมนะคะแล้วก็คุณแม่ค่ะจะต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะในกรณีนี้ก็คือจะต้องบอกว่าถ้าลูกไม่ยอมดูดขวดจริงๆจริงๆคุณแม่คือสามารถให้ลูกค่ะกินนมแม่ผ่านทางภาชนะอย่างอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นกินผ่านแก้วเนี่ยนะคะจัดลำตัวลูกนะคะตั้งหัวสูงนิดนึง45องศาแล้วคุณแม่ค่ะเอาแก้วนะคะค่อยๆตะแคงนะคะให้น้ำนมของคุณแม่นะคะชิดกับปากลูกนะคะลูกก็จะพยายามนะคะเอาลิ้นของเขานะคะตวัดนะคะเอาน้ำนมแม่เข้าปากลูกหรือถ้าไม่ได้ก็ใช้ช้อนป้อนเหมือนเราป้อนข้าวลูกแบบนั้นก็ได้ใช้จะใช้ไซลิงนะคะดูดนะคะแล้วก็เอาน้ำนมแม่ค่ะหยดเข้าปากลูกแบบนี้ก็คือสามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าในกรณีที่แบบโอ้ยทำทุกทางแล้วไม่ยอมดูดขวดจริงๆอ่ะนะต้องกลับไปทำงานแล้วนะคะจะต้องบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าเออลูกค่ะจะยอมกินนมไหมนะคะจะกินนมน้อยจะได้รับพลังงานสารอาหารน้อยหรือเปล่าที่เคยผ่านการดูดเต้านมแม่นะคะเขาจะมีความฉลาดนะคะแล้วเขาก็จะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองนะคะหิวอดตายแน่นอนเขานะคะจะ
กินนมก็ต่อเมื่อเขาหิวมากๆแล้วก็จะกินนมเพียงแค่พออยู่ท้องนะคะเขาค่ะจะเก็บท้องนะคะเอาไว้เพื่อรอคุณแม่กลับมาเมื่อคุณแม่กลับมาถึงนะคะเขาก็จะแบบดูดเต้านมแม่นะคะชนิดที่แบบดุเดือดมากๆนะคะข้อที่8อย่างที่บอกค่ะคุณแม่ไม่ต้องกังวลถ้าคุณแม่หาได้พยายามฝึกแล้วนะคะแล้วลูกหาไม่ยอมดูดนมแม่ผ่านทางขวดนมคุณแม่ก็ให้ลูกกินนมแม่นะคะผ่านทางภาชนะอย่างอื่นเพราะว่าเมื่อลูกโตขึ้นนะคะลูกก็จะต้องมีการเลิกการดูดขวดอยู่แล้วนะคะเมื่อลูกคุณแม่อายุ6เดือนก็ควรที่จะฝึกให้ลูกนะคะกินนมนะคะหรือว่ากินน้ำผ่านแก้วหัดดื่มนะคะพอลูกอายุประมาณ9เดือนนะคะก็เป็นช่วงอายุนะคะที่เหมาะสำหรับให้ลูกนะคะดูดนมแม่นะคะหรือว่าดูดน้ำนะคะผ่านทางหลอดดูดนะคะแล้วก็เมื่อลูกอายุประมาณ1ปีนะคะก็ควรที่จะให้ลูกนะคะฝึกในการเลิกดูดขวดถ้าในกรณีลูกของคุณแม่เคยกินขวดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะเราฝึกให้ลูกค่ะเลิกการดูดขวดนะคะช้าเกินกว่า1ปีหรือว่าปีครึ่งนะคะอาจจะเจอปัญหาที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นลูกติดดูดขวดมากจนไม่ยอมที่จะกินข้าวหรือว่าติดการดูดขวดมากนะคะทำให้ฟันผุได้เพราะว่าน้ำนมอะค่ะไปเคลือบอยู่ในแบบช่องปากหรือว่าฟันตลอดเวลานะคะเนาะหรือว่าลูกนะคะติดการดูดขวดมากจนทำให้การสบนะคะหรือว่าการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติไปนะคะอย่างที่บอกนะคะการกินนมแม่ค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องกินผ่านขวดนมเท่านั้นสามารถกินผ่านภาชนะอย่างอื่นก็ได้แต่หากลูกของคุณแม่นะคะยอมที่จะดูดเต้านมของคุณแม่ก็คือสนับสนุนเนาะให้คุณแม่ค่ะให้ลูกดูดเต้านมแม่นะคะให้ได้นานที่สุดเท่าที่ลูกและแม่ต้องการ